สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงปีพ.ศ. 2564ของคนปีขานมีดังต่อไปนี้ปี2564เป็นปีแห่งความโชคดีของพญาเสือผู้น่าเกรงขามเพราะปีนี้จะมีความก้าวหน้าใหม่ๆในทุกด้านเป็นปีของโชคลาภที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งชาวปีขานบางคนจะมีดวงถึงจุดสูงสุดของชีวิตโดยเฉพาะในหน้าที่การงานหรือการค้าขายส่วนคนปีขานที่ทำธุรกิจก็จะมีการพัฒนาจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลประกอบการที่ดีเข้าขั้นมีความมั่นคงมากขึ้นแต่จะอย่างไรก็ตามหากคนปีขานต้องการลงทุนหรือการซื้อหุ้นการลงทุนแบบนี้ท่านควรคิดให้ดีต้องมีความรอบคอบและควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อให้เขามาช่วยตัดสินใจอีกแรงทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้มีความเสียหายแต่โดยรวมแล้วปีพ.ศ. 2564ของพญาเสือทั้งหลายล้วนเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคนปีเสืออาชีพการงานในปี2564สำหรับคนปีเสือนั้นปี2564จะเป็นช่วงเวลาที่ดีหากท่านต้องการขยายธุรกิจหรือคนที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นปีที่ดีของคนปีเสือแต่สิ่งที่ท่านจะมองข้ามไม่ได้ก็คือหุ้นส่วนที่อาจไม่ซื่อต่อกันอาจเป็นตัวบ่อนทำลายความก้าวหน้าของคนปีเสือได้ส่วนคนปีเสือที่ทำงานประจำให้กับบริษัทห้างร้านก็จะมีข่าวดีให้ท่านมีกำลังใจเพราะท่านยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เกิดจากผลงานที่ทำมาดีนั่นเองและจากความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของท่านในการทำงานความมั่นคงทางการเงินในปี2564เมื่อย่างเข้าสู่ปีที่ส่งเสริมก็ยอมทำให้พญาเสือมีสภาพคล่องที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจไม่ติดขัดเป็นปีที่ไม่มีความกังวลเกิดขึ้นกับการลงทุนหรือเงินหมุนเวียนของคนปีขานก็มีความคล่องตัวแต่เนื่องจากปีพ.ศ. 2564นี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกประสบปัญหากับวิกฤตใหญ่ที่ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นการออมเงินใช้เงินอย่างประหยัดก็เป็นวิธีที่ดีหากท่านไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมแต่สำหรับคนปีเสือที่มีกำลังพอที่จะลงทุนได้ในปีนี้ก็ควรรู้จักกระจายทุนออกไม่ลงทุนอยู่กับแหล่งทุนอยู่เพียงแห่งเดียวและควรลงทุนแบบปลอดภัยไว้ก่อนให้ธุรกิจของท่านมีความเสี่ยงน้อยที่สุดความรักความสัมพันธ์ในปีพ.ศ. 2564 สำหรับคนปีขานที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นเมื่อความรักเวียนมาถึงปี 2564 ก็ยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นรักใคร่กลมเกลียวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในปีนี้ส่วนคนปีเสือที่แต่งงานแล้วท่านก็จะพบว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมีความสุขทุกอย่างราบรื่นและชีวิตมีความลงตัวการศึกษาในปี2564สำหรับเจ้าเสือน้อยที่กำลังอยู่ในวัยเรียนกำลังศึกษาหาความรู้อยู่นั้นปีนี้เป็นปีที่เจ้าประมาทไม่ได้เลยเพราะเป็นปีที่มีการทดสอบความสามารถของเจ้าเสือน้อยทั้งหลายอยู่ด้วยเขาย่อมเป็นปีที่ประมาทไม่ได้หากเจ้าเตรียมตัวให้ดีมีความรอบคอบก็ย่อมจะได้ผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนและพ่อแม่ที่มีลูกเป็นคนปีเสือก็ยังมีหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหากลูกมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะลูกต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในยามที่เขี้ยวเล็บของเขายังไม่แข็งแรงพอสุขภาพในปี2564สุขภาพโดยรวมของคนปีเสือในปี2564นี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตลงตัวดีจึงไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เสืออ่อนกำลังลงแต่จะอย่างไรก็ตามคนปีเสือจะประมาทไม่ได้จงหมั่นบริหารร่างกายแบ่งเวลามาออกกำลังกายสม่ำเสมอและต้องทำจิตใจให้สดชื่นมองโลกในแง่ดี
ให้ปีพ.ศ. 2564นี้เป็นปีทองอีกปีหนึ่งของคนปีเสือก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนปีขานได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านคิดดีทำดีมีความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ท่านก็ย่อมจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคของปีพ.ศ. 2564นี้ไปได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม